รณีที่วันที่15-16กุมภาพันธ์นี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152ใช่ไหมคะแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่ามีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการล็อบบี้พรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าจะไม่ต้องไปลงชื่อในการเข้าร่วมการอภิปรายตรงนี้นะซึ่งพอเรื่องนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นกระแสข่าวขึ้นมาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอคุณอนุชา นาคาสายก็เลยถามเลยว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรจะไม่มีการลงชื่อเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรอแล้วก็เรื่องของกรณีแบบนี้เนี่ยเรื่องของฝ่ายการฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแบบนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องของการไม่ครบองค์ประชุมถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆมันก็จะกลายเข้าไปสู่หลอบเดิมเหมือนเดิมก็คือส.ส.หรือว่าเรื่องของสภาล่มเรื่องนี้ตกลงจริงเท็จอย่างไรคะไม่มีหรอกเรื่องล็อบบี้ว่าจะอภิปรายไม่อภิปรายให้เปิดอภิปรายได้ไม่อภิปรายได้ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาเนี่ยเราก็เห็นมาตลอดว่าเป็นไงนะเราก็จะพยายามที่จะดูแลอยู่แล้วนะฮะว่าสมาชิกเข้าไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมกันที่ทำให้สภาไม่ครบมาตลอดมันก็เนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่าวันต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างไรมันก็กลายการเป็นการโยนกันไปโยนกันมาผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องทำให้สภาทุกครั้งเนี่ยมันประชุมไปได้ตามปกตินะครับซึ่งคุณอนุชาก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ในการประสานงานนะคะในสภาของรัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีการพูดคุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวว่าจะบอยคอตต์ไม่เข้าร่วมการประชุมสภาซึ่งเป็นเรื่องของหน้าที่ส.ส.ทั้งสองฝ่ายครั้งนี้การอภิปรายที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เงียบนะแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างที่หลายคนคิดบรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกครั้งแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมีภาระต้องโฟกัสในการลงพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพอถามว่าแล้วทำไมถึงมีกระแสข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณนิชาตอบว่ายังไงบ้างคะผมว่าคนที่พูดมาก็คือพูดตีปลาหน้าไซอ่ะนะครับถ้าเกิดไว้นั้นเขาคงระบุแล้วล่ะว่าเป็นใครหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นการน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมยืนยันนะครับกล้ายืนยันได้เลยว่าไม่มีการล็อบบี้แม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ก็ยืนยันชัดเจนนะคือกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าไม่ต้องเข้าหรอกคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปประชุมเรื่องของกฎหมายต่างๆมันเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการล็อบบี้กันไปแต่ว่ายืนยันแล้วนะคะจากคุณอนุชาว่าไม่ได้มีการล็อบบี้ไม่ได้มีการบอยคอตแต่อย่างใดเดี๋ยว15-16กุมภาพันธ์นี้ก็เข้าร่วมการประชุมแน่นอนร่วมการอภิปรายแน่นอน